www.ac.th อยู่ AC ค่ะอ๋อโทษครับ ac.th อยู่ก็ตามนะครับอยากให้ท่านไปดาวน์โหลดเอกสารและจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกทำกิจกรรมนะครับเพื่อพรุ่งนี้ท่านจะได้ทำกิจกรรมไปด้วยนะฮะค่ะเนื่องจากว่ารอบนี้ไม่มีเขาเรียกว่าวิทยากรปลายทางในการดูแลแล้วนะฮะดังนั้นเอกสารบางส่วนอาจจะต้องจัดเตรียมเองแต่ว่าเราก็ได้อัพไว้แล้วบน Facebook นะครับท่านสามารถไปดาวน์โหลดเอกสารและก็จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ก่อนได้นะครับครบหมดเลยใช่ไหมคะครบมาเรียงเป็นกิจกรรมให้เรียบร้อยเลยครับมีภาพให้ดูท่านเตรียมตามนั้นพรุ่งนี้เราก็จะได้ทำกิจกรรมไปพร้อมกันนะครับค่ะโอเคประชาสัมพันธ์เบื้องต้นแค่นี้ก่อนที่จะเข้าสู่กิจกรรมต่อไปนะครับแน่นอนว่าต้องเบรนยิมกันก่อนเบรนยิมก่อนเอาอะไรดีครับพี่แม็กร้องเพลงค่ะแล้วก็เมื่อกี้เราทำได้เคลื่อนไหวมือไปแล้วครับผมตอนนี้เราจะใช้อุปกรณ์บ้างก็คือแก้วchange maker ของเรานะคะอยู่ในกระเป๋าของทุกท่านแล้วนะครับหยิบขึ้นมาเลยนะคะต้องมีแก้วพกติดตัวตลอดนะคะ1ใบนะครับค่ะเราจะเคาะแก้วไปด้วยแล้วก็ร้องเพลงไปด้วยค่ะนะฮะเพลงที่เราใช้มีชื่อว่าเพลงกินไข่วันละฟองนะคะกินไข่วันละฟองนะใช่ค่ะกิน2ฟองได้ไหมคะกินไปแล้วนะเมื่อเช้า2ฟองโอเคเนื้อขึ้นให้บนจอแล้วนะครับค่ะก่อนที่จะเริ่มเคาะเรามาร้องเพลงไปพร้อมๆกันก่อนอ้าวโอเคเชิญพี่แม็กครับพร้อมนะคะทุกท่าน1 2 3กินไข่วันละฟองเราจะต้องแข็งแรงกินทั้งไข่ขาวไข่แดงคิดว่าขึ้นเนื้อบนจอดีกว่านะครับไข่ขาวไข่แดงเรายอมแข็งแรงกันทั่วทุกคนเรายอมแข็งแรงกันทั่วทุกคนกินไข่วันละฟองเราจะต้องแข็งแรงกินทั้งไข่ขาวไข่แดงกินทั้งไข่ขาวไข่แดงเรายอมแข็งแรงกันทั่วทุกคนเรายอมแข็งแรงกันทั่วทุกคน อาจารย์ทำไมไม่ร้องคะอ๋อไม่มีเนื้อโอเคโอเคเดี๋ยวขึ้นเนื้อให้นะคะต้องขออภัยค่ะปลายทางนะคะรอสักครู่นะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นเนื้อเพลงให้ค่ะกินไข่วันละฟองนะคะไม่ยากค่ะเพลงนี้มีแค่ 2-3 บรรทัดเองนะคะสักครู่นะคะเดี๋ยวร้องเพลงไปก่อนเลยอีกสัก2รอบนะคะเพราะว่าไม่ยากนะคะพร้อม1 2 3กินไข่วันละฟองเราจะต้องแข็งแรงกินทั้งไข่ขาวไข่แดงกินทั้งไข่ขาวไข่แดงเรายอมแข็งแรงกันทั่วทุกคนเรายอมแข็งแรงกันทั่วทุกคนกินไข่วันละฟองเราจะต้องแข็งแรงกินทั้งไข่ขาวไข่แดงกินทั้งไข่ขาวไข่แดงเรายอมแข็งแรงกันทั่วทุกคนเรายอมแข็งแรงกันทั่วทุกคนเอาละคราวนี้ฝึกท่าเลยนะคะระหว่างที่รอขึ้นแล้วที่จอนะคะมาแล้วค่ะถ้าอย่างนั้นร้องอีกรอบนึงค่ะดูบนจอร้องเลยค่ะจะได้คือถ้าร้องแม่นก็จะคับซองได้ง่ายนะคะค่ะคับไปว่าแก้วซองไปว่าเพลงคับซองเป็นการเล่นจังหวะโดยใช้แก้วนะคะเชิญคุณแม็กเอาอีกรอบหนึ่งหนึ่งสองสามกินไข่วันละฟองเราจะต้องแข็งแรงกินทั้งไข่ขาวไข่แดงกินทั้งไข่ขาวไข่แดงเรายอมแข็งแรงกันทั่วทุกคนเรายอมแข็งแรงกันทั่วทุกคนเอาเลยค่ะดังดังดังเลยครับกินทั้งไข่ขาวไข่แดงกินทั้งไข่ขาวไข่แดงเรายอมแข็งแรงกันทั่วทุกคนเรายอมแข็งแรงกันทั่วทุกคนอ้าวคราวนี้ท่าเลยค่ะจับแก้วเลยนะคะจับแก้วเอาแก้ววางไว้ข้างหน้าตัวเองนะคะวางไว้ข้างหน้าเคลียร์เอกสารของท่านออกไปก่อนนะครับเอกสารที่อยู่บนโต๊ะให้โต๊ะเป็นโต๊ะว่างๆเลยนะครับค่ะของมีค่าทุกอย่างนะคะเอาลงไปก่อนนะคะอันไหนที่เกะกะเอาลงไปก่อนค่ะเพราะว่าเดี๋ยวต้องใช้พื้นที่นะคะพร้อมหรือยังคะพร้อมไหมคะ
ปลายทางพร้อมนะคะเดี๋ยวเราจะทำไปพร้อมๆกันนะคะอ้าวพร้อมนะคะจังหวะแรกไขว้มือลงไปบนโต๊ะนะคะไขว้ตบลงไปเลยนะคะไขว้กลางตบจับเคาะเคาะทีนี้นะคะเอาใหม่นะคะไขว้กลางตบจับเคาะเคา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 ะอ้าวได้แล้วคราวนี้ไปกับเพลงเลยนะคะเตรียมอ้าวพร้อมไหมคะพร้อม1 2 3กินไข่วันแล้วฟองเราจะต้องแข็งแรงกินทั้งไข่ขาวไข่แดงกินทั้งไข่ขาวไข่แดงเรายอมแข็งแรงกันทั่วทุกคนเรายอมแข็งแรงกันทั่วทุกคนกินไข่วันแล้วฟองเราจะต้องแข็งแรงกินทั้งไข่ขาวไข่แดงกินทั้งไข่ขาวไข่แดงเรายอมแข็งแรงกันทั่วทุกคนเรายอมแข็งแรงกันทั่วทุกคนอ้าวกินไข่วันละฟองเราจะต้องแข็งแรงกินทั้งไข่ขาวไข่แดงกินทั้งไข่ขาวไข่แดงเรายอมแข็งแรงกันทั่วทุกคนเรายอมแข็งแรงกันทั่วทุกคนอ้าวเร็วขึ้นกินไข่วันละฟองเราจะต้องแข็งแรงกินทั้งไข่ขาวไข่แดงกินทั้งไข่ขาวไข่แดงเรายอมแข็งแรงกันทั่วทุกคนเรายอมแข็งแรงกันทั่วทุกคนเอาเร็วอีกกินไข่วันละฟองเราจะต้องแข็งแรงกินทั้งไข่ขาวไข่แดงกินทั้งไข่ขาวไข่แดงเรายอมแข็งแรงกันทั่วทุกคนเรายอมแข็งแรงกันทั่วทุกคนสุดท้ายกินไข่วันละฟองเราจะต้องแข็งแรงกินทั้งไข่ขาวไข่แดงกินทั้งไข่ขาวไข่แดงเรายอมแข็งแรงกันทั่วทุกคนเรายอมแข็งแรงกันทั่วทุกคนโอ้โหเก่งมากค่ะเก่งมากเยี่ยมอย่างนี้อาจารย์คะอาจารย์คุณป้าค่ะไม่ต้องทำแล้วค่ะ อาจารย์ดิฉันได้ไปเยี่ยมโรงเรียนได้ไปดูด้วยตัวเองโรงเรียนแล้วโรงเรียนเล่าไปเยอะมากเดินสายจนปวดขาไปหมดแล้วคือไปเยี่ยมโรงเรียนได้พบว่านักเรียนหลายโรงเรียนเก่งแต่หลายโรงเรียนทำไม่ได้ทำไม่ได้นะครูก็ยังอุตส่าห์บอกว่าอาจารย์คะนี่มันขั้นต้นก็ถามว่านี่ทำมานานยังคะก็บอกทำมาเดือนนึงเดือนนึงก็ยังทำไม่ได้เลยคุณครูก็จะเอาท่านี้ค่ะท่าเดิมนี่นะคะอันนี้ท่านี้ท่านี้มันยากนะคะท่านักเรียนทำไม่ได้ง่ายที่สุดย้อนไปท่าง่ายที่สุดอย่าพยายามฝึกให้นักเรียนเริ่มจากง่ายสุดก่อนอ้าวสมมุติว่าสมมุติสอนแล้วนักเรียนทำไม่ได้เลยนะคะสอน3ครั้งก็ยังทำไม่ได้นะคะให้ย้อนไปท่านี้เลยค่ะง่ายสุดนะคะดูเลยนะคะเอานักเรียนวันนี้ครูเอาท่าใหม่มานับรองนักเรียนได้ทุกคนค่ะเตรียมพร้อมค่ะอ้าวโอเคแบมือซ้ายออกมาทางด้านข้างนะคะง่ายง่ายอ้าวเริ่มจากใช้มือขวาจับแก้วนะคะเคาะโต๊ะ2ครั้งโต๊ะโต๊ะแล้วก็เคาะมือ2ครั้งมือมือแค่นี้นะคะโต๊ะโต๊ะมือมือ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 กินไข่วันละฟองเราจะต้องแข็งแรงกินทั้งไข่ขาวไข่แดงกินทั้งไข่ขาวไข่แดงเรายอมแข็ง
แรงกันทั่วทุกคนระยองแข็งแรงกันทั่วทุกคนกินไข่วันละฟองเราจะต้องแข็งแรงกินทั้งไข่ขาวไข่แดงกินทั้งไข่ขาวไข่แดงระยองแข็งแรงกันทั่วทุกคนระยองแข็งแรงกันทั่วทุกคนพอแล้วเนาะอาจารย์รู้ไหมว่ายังไงยังทำไมยังมีการเคาะต่ออาจารย์บอกว่าสนุกใช่ไหมถ้าเป็นศัพท์ทางแพทย์เขาถือว่าโดปามีนยังทำงานอยู่มือจะไม่หยุดคือใจมันก็ไม่หยุดคือรู้แล้วว่าวิทยากรหยุดแต่มือจะไม่หยุดมือนักเรียนก็ไม่หยุดเพราะโดปามีนยังเหลืออยู่ในสมองมากเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจเนี่ยเราก็จะสอนนักเรียนได้ง่ายนะคะทีนี้คำว่าสนุกนี่มันก็ใช้ได้อะแต่มันก็เป็นคำที่ไม่ได้อธิบายในแง่ของสมองมนุษย์นะคะเอาละจำไว้ว่าถ้านักเรียนทำท่ายากไม่ได้ต้องย้อนไปท่าง่ายท่าง่ายได้แล้วค่อยๆขยับขึ้นทีละน้อยทีละน้อยและในถุงที่เราแจกท่านไปนั้นมีซีดี1แผ่นซีดีที่ท่านได้มีท่าเบรนยิมและคับซองอยู่35ด้วยกัน35เพลงคุณครูสามารถเอาไปฝึกและเอาไปสอนนักเรียนที่โรงเรียนได้เลย35ท่าอยู่ในนั้นเรียบร้อยแล้วนะคะท่านสามารถจะนำไปใช้ได้ค่ะก๊อปปี้ก็ได้ด้วยนะคะแต่เปิดในโทรทัศน์ได้ไหมใช่เปิดได้เฉพาะกับคอมพิวเตอร์นะครับใช้เปิดเครื่องเล่น Family เครื่องเล่นแบบเป็นเครื่องเล่นกับทีวีไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าเราทำไฟล์มาให้มันมีขนาดเล็กแต่ว่าสามารถลงแผ่นซีดีได้แล้วก็ได้จำนวนเยอะๆนะครับ35ท่าเปิดได้กับคอมพิวเตอร์หรือถ้าท่านไม่มีแผ่นซีดีนี้ท่านไปดาวน์โหลดได้ใน Facebook นะครับก็ใช้เปิดในมือถือก็ได้ครับใช้เปิดบนคอมพิวเตอร์ iPad ได้หมดเลยครับค่ะโอเคนะคะเบรนยิมหรือครับซองของเราผ่านไปแล้วต่อไปขึ้นทฤษฎีที่8ค่ะพอถึงวันพรุ่งนี้เราจะจบทฤษฎีที่ประมาณ14นะคะวันนี้ก็ทฤษฎีที่8ค่ะทฤษฎีที่8ที่เราจะสอนท่านก็คืออ้าวอ่านพร้อมกันนะคะ1 2 3กระตุ้นการทำงานของสมองส่วนหน้าเพื่อพัฒนาทักษะการคิดโดยใช้กิจกรรมแบบฝึกและใบงานที่มีประสิทธิภาพนะคะทฤษฎีที่8แล้วนะคะในทฤษฎีนี้บอกว่าสมองส่วนหน้ามัดไปภาพสมองส่วนหน้านิดนึงค่ะอาจารย์ดูภาพสมองของเราแบ่งเป็นก้อนย่อยๆมันก็ติดกันนั่นแหละนะแต่เขาแบ่งโซนเหมือนแบ่งภาคเหนือภาคใต้อย่างเงี้ยสมองแบ่งดังนี้ค่ะ A คือสมองส่วนอะไรคะ A สมองส่วนส่งเสียงมาค่ะ A คือสมองส่วนหน้านะครับ B คือสมองส่วนรับสัมผัส C ค่ะสมองส่วนรับภาพนะครับ D ค่ะสมองส่วนรับเสียงนะครับ E ค่ะสมองน้อยครับสมองแบ่งส่วนกันอย่างแน่นอนว่าใครจะทำหน้าที่อะไรนะการที่สมองแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจนเช่นนี้สะท้อนให้เห็นพัฒนาการที่สูงยิ่งของมนุษย์เพราะถ้ามันไม่แบ่งเนี่ยการทำงานคุณภาพมันจะต่ำการที่สมองแบ่งหน้าที่กันทำเนี่ยธรรมชาติเป็นผู้สร้างเองไม่ได้มีใครเป็นคนทำมันขึ้นมาเมื่อธรรมชาติสร้างสมองเช่นนี้สมองจึงแบ่งเป็นส่วนๆดังที่ท่านเห็นในภาพแปลว่าถ้านักเรียนอ่านหนังสือเสียงดังเสียงของนักเรียนจะไปที่สมองส่วนใดเสียงนักเรียนไปไหนคะส่วนไหนครับ D นะครับแล้วนักเรียนเคาะแก้วนักเรียนได้ยินเสียงแก้วสมองก็ไปส่วนใดเหมือนกันส่วน D แล้วนักเรียนเอามือจับแก้วสมองไปไหนส่วน B และมันเคลื่อนไหวด้วยมันก็ไปส่วนไหนด้วยส่วน E นะคะแล้วในขณะที่นักเรียนเนี่ยอาจารย์เล่นบัตรคำเมื่อเช้าอ่ะ
าจารย์เห็นไหมเห็นภาพไหมการเห็นภาพภาพไปที่สมองส่วนใดส่วน C เพราะฉะนั้นภาพไปที่ C ภาพไปที่ C สัมผัสไปที่ B รับเสียงไปที่ D สมองน้อยไปที่ E แสดงว่าสมองมีการแบ่งการเก็บไฟล์ข้อมูลไว้เป็นระบบการจัดเก็บไฟล์ของสมองแบ่งเป็นทั้งหมด5ระบบด้วยกันนั่นคือมีไฟล์ A B C D E ตามลำดับและไฟล์ E นี้ถูกบรรจุไว้ถึง 50,000 ล้านเซลล์เซลล์คือตัวเก็บเซลล์เป็นตัวเก็บเซลล์และการทำงานของเซลล์เป็นตัวเก็บนะคะอาจารย์คะในคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งมีฮาร์ดดิสใช่ไหมคะฮาร์ดดิสเป็นตัวเก็บข้อมูลสมองก็มีฮาร์ดดิสก์เช่นกันแต่สมองแบ่ง